จริงๆแล้วน้องมิ้นเป็นคนที่ตั้งใจหรือใฝ่ฝันอยากอยู่ในวงการบันเทิงตั้งแต่เด็กป่ะคะอุ๊ยถ้าย้อนไปตั้งแต่เด็กเลยอ่ะไม่ได้คิดฝันเรื่องการเข้าวงการบันเทิงเลยแต่ว่ามีโอกาสมากกว่าที่มาถึงที่โรงเรียนเราเลยแค่เราได้ลองได้ทําสมัยนั้นต้องเรียกว่าแมวมองตามโรงเรียนอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งตอนนั้นแมวมองมองเราเนี่ยเกือบจะได้เล่นคู่กับแน็กชาลีในแฟนฉันใช่สมัยนั้นคือเขาจะมาแคสที่โรงเรียนอะไรเงี้ยหาเด็กประถมตอนนั้นก็คือแบบเหลือ2คนสุดท้ายละใช่ปัญหาคืออะไรนะทำไมมินพลาดหนูเป็นเด็กตัวสูงตั้งแต่เด็กเลยค่ะหนูสูง168ตั้งแต่ป .4 ค่ะโอ้ยใช่ตั้งแต่ป .4 สูง168อนุบาลหนูคือเข้าแถวแล้วหนูยืนคนสุดท้ายตลอดโอ้โหเราด้วยความที่เราดูเป็นสาวอ่ะพอคนอ่านเด็กป.4 สูง168อย่างเงี้ยมันก็ดูแบบโตใหม่นั้นหนูได้โฆษณาอะไรเงี้ยก็คือจะเริ่มตั้งแต่โฆษณาที่แบบเริ่มเป็นสาวเลยก็เลยเห็นบอกว่าอายุเท่าไหร่นะคะตอนที่รับงานแรกๆ9ขวบ9ขวบค่ะซึ่งถ้า168จริงนะวันนั้นน่ะยืนข้างแน็กอ่ะจะดูสูงกว่ามากใช่ไหมนะใช่เพราะตอนนั้นตัวกระเปียกนึงยังเป็นแบบผอมๆอยู่เลยก็เลยทำให้พลาดแฟนฉันแต่หนูจำได้ว่าหนูไปเล่นเป็นเอ็กซ์ต้าในโฆษณาสมัยเด็กๆในเรื่องแฟนฉันหนูก็ได้ไปเล่นเป็นเอ็กซ์ต้าเหมือนกันแต่พอเข้าสู่วงการในตอนนั้นแล้วเนี่ยเฮ้ยตัวสูงแฮะก็เลยไม่ได้เล่นเป็นตัวหลักนะคะแต่ในตอนนั้นเนี่ยก็มีการแคสติ้งหลายงานเหลือเกินกว่าจะแคสเราได้สักตัวนึงอ่ะหนูแคสมาประมาณ50งานไม่ได้เลยค่ะเขาก็มีแมวมองมาเขาก็ขอเบอร์อะไรเงี้ยคุณแม่ก็พาไปแล้วเราก็ทำอะไรไม่เป็นก็คือไปยืนแบบงงๆว่า acting ต้องทำยังไงเป็นเด็กขี้อายอะไรเงี้ยไม่กล้าทำจนคุณแม่บอกว่าแบบแม่เสียเวลาพามานะลูกแม่ต้องลางานถ้าหนูยังมาแล้วหนูก็กล้าๆกลัวๆไม่รู้จะทำอะไรอ่ะแม่ว่ามันอาจจะไม่เหมาะกับเราไม่ต้องทำไหมพอดีกว่าอะไรเงี้ยหนูยังไม่ท้อแต่แม่ท้อไปก่อนแม่ท้อแล้วพอ50งานเนี่ยสมัยนั้นแคสงานอ่ะรอเป็นวันๆนะคะไม่ได้เหมือนแบบยุคนี้ที่เข้าไปแล้วเราได้แคสเลยเราก็ฮึดสู้แบบลองดูแบบได้รับโอกาสแล้วก็คือฮึดพ่อแม่พูดแบบว่าแม่จะไม่พามาใช่พ่อแม่พูดจะไม่ได้พามาแล้วเราเหมือนแบบจะไม่ได้มาแล้วต้องทำยังไงก็เลยกล้าที่จะแบบเริ่มแสดงออกมากขึ้นหลังจากนั้นก็ค่อยๆได้พอได้ก็ได้เลยอีก50ตัวตอนที่หนูต้องบอกว่าโอ้โหได้อีก50ตัวเฉยๆเลยจ้ะใช่ตอนที่หนูบอกว่าหนูจะฮึบสู้หนูฮึบยังไงอะคะคือเหมือนคุยกับตัวเองว่าจะไม่ได้มาแล้วนะคือเงินค่าขนมที่เราอยากจะเก็บให้ได้เยอะๆเนี่ยจะไม่มีแล้วนะค่ะต้องทำมิ้นต้องทำตอนนั้นอายุเท่าไหร่ที่ฮึบได้อย่างเงี้ยก็เนี่ยแหละก็ช่วงเวลา9ขวบ10ขวบประมาณนี้เลยค่ะมาพี่แค่คิดว่าเมื่อไหร่ลูกพี่จะคิดได้เดี๋ยวค่อยใจเย็นค่ะเอาตอนนี้ลูกเป็นยังไง5แล้วนี่นะ5ขวบแล้วค่ะนั่นในที่สุดก็ได้งานก็ได้พอได้แล้วก็อุ๊ยเริ่มดีใจแล้วเพราะได้โฆษณายุคนั้นก็คือได้เห็นเงินหมื่นนะเด็กอายุแบบ10ขวบได้เห็นเงินหมื่นก็ตื่นเต้นอยากทำเห็นเงินในบัญชีแล้วก็แฮปปี้แฮปปี้ตั้งแต่9ขวบเลยค่ะแฮปปี้กับเงินตั้งแต่9ขวบซึ่งเรามีภาพตอนนั้นมาให้ดู